สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้นะครับกลับมาปะกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เขามาจิ้มฝีมือปลาร้องนะครับปลาร้องจะลาบปลานะครับวันนี้เขาจะลาบปลากันครับวันนี้เป็นปลาน้วนจันนะครับโอ้ตะกี้ผมก็มาตันปลาร้องคว้าสกรรมนี่โอ้โหอันนี้ก็คือแบบว่าเอาหนังมันออกนะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวตะจิ้นจะอีเลยนะครับปลาน้วนจันเนาะปลาน้ำจืดบ้านเขาเนี่ยนะครับนี่ครับหัวมันเป็นประมาณนี้นะครับมาเหมือนตันสกรรมนี่นะครับเนี่ยหัวมันนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เขาจะมาลาบกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะปอบปลาร้องจะมีวิธีการลาบจะได้สูตรนี่สูตรเด็ดแหมละครับไปปีไอ้ครับวันนี้มากินลาบกันนะครับสูตรง่ายๆนะครับเนาะสูตรเด็ดๆแต่ง่ายนะครับวันนี้นะสูตรพริกลาบสำเร็จนะครับต่อไปปอกลาบก่อนนะปอนะโอ้งามแต่งามหวานเลยวันนี้เราดูกันแบบได้เซตกันนะแบบว่าปอร้องแกจะแบบบ่ชอบเตรียมอย่างไว้แบบคือแบบเขาจะใส่อย่างลงไปกะเดี๋ยวเราก็อธิบายกันนี่ดีกว่าเนาะจะได้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับนี่คือปอร้องลาบกั้มนะครับลาบสักพักใส่อย่างปอมันหลับคือมันดับคาตัวนี้ได้ป่ะเลยเหมือนมันเหนียวเลยเปลือกอย่างนั้นป่ะเปลือกลิบไหมเปลือกบลิบไหมเนาะป่ะเนาะนี่ครับเปลือกนั้นก็ได้เปลือกที่เขาจะใส่มันมีเปลือกคำเขาเปลือกคำใส่ก็ได้อ๋อมันเหนียวเขาเปลือกลิบไหมใส่นี่นะครับใส่เปลือกลิบไหมนะครับโอ้นี่ได้แฮมสูแล้วนะครับเด้อแฮมบ้างสูเขาใส่เหยื่อใบมันนุ่มอย่างนี้ป่ะเนาะนั่นก็ไปแฮมยานเนาะวันนี้กินฝีมือปลาล่องเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศก็ดีขนาดเปียกครับบ้านเฮาเนาะแดดลมลงตกนะครับวันนี้เขาลาบปลากันกินกับข้าวอุ่นๆเนาะมีพักกับพักหยามเดี๋ยวเขาจะนำเสนอต่อไปนะครับนี่คือปลาล่องลาบกันเนาะครับต่อไปอย่างป้อส่วนหัวเนาะส่วนหัวอย่างมันส่วนหัวส่วนหนังมันเป็นหางเป็นยังเป็นถุงลมมันนะครับดูเป็นครับทำมาต้มเพื่อจะทำน้ำซุปแล้วพอนอนแล้วก็เวลาเขาจะได้หยิบได้อย่างตัวนะครับแล้วก็ใส่จะไข่อย่างไม่เหี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ อย่างว่านะครับนะวันนี้ก็มาเซตกันไว้นะครับก็ตามวิธีนะครับไปเปียไอ้ครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะใจน้องก็ขอฝากตัวด้วยครับบางเตือนเขาก็อาจจะบักเก่งเตือนเนาะวันหน้าวันตาก็อาจจะเก่งอยู่ครับไปเบียไอ้นอครับผมขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับคอมเมนต์นะครับที่ผ่านมาเนาะครับผมก็ได้กำลังใจดีมากมากเลยครับผมรู้สึกดีครับผมวันหน้ามีอย่างคือผมภาพใจก็เอื้อนมาได้เนอะครับเด้อบ้านผมก็อยู่ได้หลวงนะครับได้หลวงเชียงไฮ้นะครับใช้จะใครนะวะเนาะคือต้มทำได้เลยนะวะเนาะเป็นเกลือเป็นยังไส้เขาป่ะเดี๋ยวปั้นซุปแล้วครับอ๋อครับทำอันเดี๋ยวเราไปศูนย์หลักมันจะนี่กันเอาไปศูนย์หลักกันจะกันเอาศูนย์หลักอ๋อครับครับนี่นะครับตามสูตรนะครับโอ้ขั้นตอนวันนี้หน้าที่ตามครับเปิดห้องว่าโอ้ยหน้าชวนสงสัยจะใส่อย่างต่ออีโนบีไอ้นะหวังว่าเป็นพึ่งเป็นแจ้นนะครับเนาะครับต่อไปหลังจากหลับเสร็จเอาใส่อย่างซอยจะไข่กันอ๋อนะครับสูตรปอนี่ซอยจะไข่เขานะครับเขาจะซอยใส่ความใบหอมเครื่องเคียงเปิดเหรอก็จะมีอย่างมะลำเหลือป่ะพักป้อมใบหอมครับนี่หอมดวนหอมดวนผักไทยนะครับเขาก็จะเอามาซอยเหมือนกันครับจะใครเนี่ยเขาก็จะซอยนะครับเดี๋ยวบื้อเขาจะเอามาสูนนะครับไปร้องว่านะครับสำหรับเครื่องเคียงเขานะครับครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะบอลเนาะน้ำต้มหัวปลาครับน้ำต้มหัวปลานะครับครับน้ำต้มปลาตะกี้ครับอันนี้เป็นพริกลาบสำเร็จแล้วบอลเนาะน้ำต้มหัวปลาเขานะครับเขาจะใส่พริกลาบสำเร็จนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับเนาะส
ำหรับคนเหนือบ้านเฮาก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับโดยเฉพาะแม่อย่างก็แม่จันนวดนี่นะครับอร่อยนะครับเป็นพริกลาบสำเร็จสองก่อนถ้ามันเยอะมันจางเขาก็เติมมันลุ้นครับ2.5 บาทนะครับจางเติมมันลุ้นนะครับอันนี้คือเป็นสูตรปอล้อครับจะห่านใส่ยังใส่เกลือนะครับเกลือเขาก็ใส่หมดเดี๋ยวถ้ามันจางก็เติมมันลุ้นครับไปกินไปกับดีแม่น่ะเติมได้เนาะถ้ามันมาขืนอย่างไรต่อไปกะผงปรุงรสเอาป่ะเนาะอูมามิผงนัวของหน้าชิมนะครับมินิออนทัวร์กับโคหน้าชิมนี่นะครับสูตรปลาร้องเป็นลักษณะนี้นะครับคือเขาจะเอาส่วนผสมนะที่เขาแนะนำไปเนาะเอาลงมาผสมก่อนนะครับตั้งหม้อน้ำมันกันเลยอ่านครับมันจะมีแหมซูล่ะนะครับเดี๋ยวเอาไปตั้งหม้อน้ำมันหรอครับ ครับต่อไปปลาร้องตั้งน้ำมันนะครับเขาจะมาพร้อมกับคั่วพริกกับบอลนะคั่วพริกนะครับจะเอาหอมเพื่อฆ่าน้ำมันนิดหน่อยปอหวานนะครับเอาหอมลงเลยนะปอเนาะกระเทียมนะครับหอมขาวหอมซุปเนี่ยฆ่าน้ำมันนะครับหลังจากหั่นตามด้วยเลยพริกลาบที่เขาผสมเมื่อกี้ได้ปอเลยลงเลยโอ้โหยอดมีได้แหมซูแล้วนะครับสังเกตดูนะครับซูปลาร้องเป็นแหมซูนะครับคือเหมือนกระท่อมว่ะคั่วน้ำพริกนะครับเนี่ยผักมันเย็นมาบ่เนาะโอเคนะครับนี่เอาผักมันจะซุกมันก่อนนี่เหมาะนะครับโอ้เป็นไงครับน่ากินมากเลยสูตรนี้ขอฝากไปนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผักวัสกรรมมาบ่เนาะโอเคครับระวังที่เขารอปอลองจะมาบนห้องว่าโซลาบอีกเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการมักมะเขือส้มนะครับมะเขือแจ้บ้านเฮาเนาะแล้วก็มีพริกแดงเมืองบ้านเฮานะครับวิธีการมักบ้านเฮากับหลามนี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยวิธีการมักการง่ายๆครับส่งห้องมีอย่างกะปินะครับน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับโอมามิเห็นหน่อยนะครับส่วนนี้รับรองอร่อยนะครับผมการันตีเลยนะครับเวลาเฮากินกับลาบจีนลาบหมูหรือว่าลาบปลานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนับแรกนะผมจะใส่กะปินะครับกะปินี่ผมขอเน้นเป็นกะปิหวานนะครับกะปิแกงนี่ใส่ไม่ได้นะครับมันจะเค็มๆหน่อยนะครับเขาจะใส่กะปิหวานไปนะอย่างนี้ต้องตาเรือใบนะครับถือว่าโอเคแล้วครับเพราะว่าปึ่งกระทำมาโอเคนะครับ ล้ำอ่ะเนาะเป็นไส้ตาน้ำพริกอย่างกับล้ำนะครับครับโอเคจากนั้นนะครับใส่มะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปเลยนะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับแต่รับรองอร่อยเวลาเขากินนะสุดยอดเลยครับตามด้วยน้ำปลาเนาะนะครับโอ้โหใส่น้ำปลาลงไปนะครับนี่ปลาใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้มีน้ำหน่อยนะครับต่อไปผมจะใส่ผงปรุงรสนะครับผงชูรสเฮานะครับหยอกไปเห็นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดตัวแปรเนาะมันจะทำให้กลมกลมมากเลยครับสาระทันใดดีบ่ชอบกับบ่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสนี่นะครับเนาะแต่มันก็เป็นของกู้ก็ครัวเรือนบ้านเฮานะครับนี่ครับนะครับก็กลนเข้ากันนะครับผสมส่วนทั้งหมดเนี่ยเข้ากันนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปแจ่ช่องฟิตไว้นะครับเวลาเขากินจะได้เย็นๆนะครับเวลากับลาบกับอย่างเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแนะนำมันแจ่ช่องฟิตไว้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าช่องธรรมดาเนี่ยวันเตี๋ยเขาจะกินข้าวกลัวมันจะบาดตันนะครับนี่ครับสูตรนี้ก็เป็นอี้นะครับโอ้น้ำเสนอครับพี่ไอ้ใส่ช่องฟิตไว้นอครับจากนั้นเขาคว้าพริกเสร็จแล้วเนาะปอเนาะนี่ครับพริกว่าเขาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วหอมเดี๋ยวพอได้ครับจานห้างเขาเทใส่เลยเนาะเทใส่ในปากที่เขาหลับไว้นะครับครับกุ้นอื
ลาบป่าไปผมย่างนะพ่อลาบหมูไปผมย่างเนาะนี่ฟอกเอาไปคั่วน้ำมันก่อนนะครับเนี่ยถือว่าโอเคได้นะครับคนตัวเด็กจะเป็นเหนียวไปละเหนียว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 อ๋อยิ่งก้นอย่างเหนียวอะครับเนี่ยเดี๋ยวซอยไปนะจ๊ะตามด้วยพักเนาะมีจะไข่มีอย่างไรบ้างครับบ่ไข่ผมด่วนครับไข่ครับใส่ลงไปเลยนะครับยิ่งก้นยิ่งเหนียวนะป่ะเลยนี่นะครับซุปปลาร้องประมาณนี้นะครับหอมมันอะไรปะเลยหอมพริกหลับอ่ะปอจิ้มมาหรอจางเกลือหน่อยช่วงนี้ก็เป็นการชิมรสชาตินะครับเนาะพริกแห้งหน่อยเพิ่มพริกแห้งได้นะครับพริกหลับของพริกหลับสำเร็จเท่านะครับเขาเพิ่มแฮมได้ถ้าท่านใดที่ชอบเผ็ดแบบโอ้กินล้ำๆแบบมื้อมันเผ็ดๆก็สามารถใส่ได้นะครับตามใจชอบเนาะเปิ้นฮ้องตามใจชอบแล้วป่ะเนาะครับน้ำซุปเฮาก็ยังมีอยู่นะครับน้ำซุปในส่วนนี้เฮาก็มาปรุงนะครับคือน้ำซุปที่เฮาตักมาเนี่ยเฮาบ่สิได้เอาไปสูนเกลือสูนหยังสักอย่างนะครับเฮาตักมาก่อนแล้วก็แหมอันเนี่ยเฮาค่อยใส่เกลือใส่หยังไปทีหลังนะครับสำหรับไอ้น้ำซุปหัวปลาเฮานะครับใส่เกลือใส่ผงชูรสไปเนาะแต่สำหรับที่เขาจะเอามาโซ่ลาบป่าเนี่ยเขาจะมาใส่นะครับเพราะว่าอันมันจะเค็มนะป่ะเนาะโอเคนะครับอันเดียวสักกันเดียวป่อจิ้มหอมกันเลยเดี๋ยวเขาไปจิ้มกันพอนะป่ะเนาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นห้องว่าปูรสตามใจชอบแล้วป่ะเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาไปตักใส่ถ้วยแล้วเขาไปจิ้มกันพอเนาะอ้าวครับพี่ไอ้กินข้าวด้วยกันนะครับเด้อวันนี้นะวันนี้มีอยากกินปลาล่ามนี่วันนี้นี่ครับอันดับแรกมีน้ำพริกตอนะครับนี่แล้วก็ลาบป่าน้อนจันของปลาล้องนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นต้มหัวปลานะครับวันนี้มีน้ำพริกกะปิตัวเองนะครับน้ำพริกกะปิแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับสายออนเนาะสำหรับสายออนนี่หลับคั่วนะครับแต่ก็ลอยบ่แพ้กันนะครับหลับคั่วคือหลับป่าคั่วนะครับบางเพศก็จะเป็นมะเขือส้มครับมะเขือแจ้นะครับแล้วก็พริกแดงพริกหยังนะครับตีตะกี้ผมส่งไปข้างต้นนะครับนี่วันนี้เขากินกันอร่อยอร่อยนะครับเวลาเขากลับนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นผักกับนะครับพี่ไอ้ครับมีอย่างประหลาดนี่ผักกับน้ำพริกกับหลาบนะครับอันนี้ก็เป็นยอดกระถินนะครับมีคนห้องวันนวยมาแห่หน่อยนะครับหน่วยอันอ้อนนะครับที่ขาดมาได้กับน้ำพริกตอนะครับก็คือนอต้มนะครับนอไหลต้มสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นมะเขือยังนี่ไหมมะเขือหวานนะครับมันมีหลายมะเขือหน่อยพี่ไอ้เนาะแต่นี่เหมาะนะครับนี่คือดอกคาดอกคานะครับใช่เป็นดอกคาที่มียอดปลายคานะสุดยอดนะครับพี่ไอ้ครับเด้อวันนี้กินข้าวด้วยกันนะครับของกินละให้ยางขนาดนี้วันนี้นะครับเนาะบ่อดหลับป่าให้กําเนาะเหมาะเนาะอร่อยครับพี่อร่อยครับเจ้าครับวันนี้ก็ผมขอฝากเมนูทั้ง2อย่างนะครับถึงน้ำพริกตอแล้วก็หลาบป่าของปลาล้องนะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาอภัยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันเนาะแล้วก็มาเข้ามาพอมากอยน้องบ่าวคนนี้นะครับวันนี้ฝากได้บ่ลูกฝากได้บ่ จะกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับเนาะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับโอ้น้ำพริกตอสุดยอดเลยครับอันนี้ก็สุดยอดพี่ไอ้เนาะครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับ